ครูง้อค่ะที่ต้องบอกว่าเขาเป็น acting coach ที่ก็สนิทสนมกับแก๊งฮอร์โมนเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เขาเป็นคนไกด์ให้กับแก๊งฮอร์โมนนะคะในบ้านนาดาวบางกอกนั่นเองหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ GTH ก็ได้ออกกฎลงโทษแล้วเราก็ไปฟังความคิดเห็นของครูง้อกันบ้างซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็เห็นด้วยแต่เขาเรียกว่าอะไรเตือนชาวเน็ตนิดนึงวอนนิดนึงว่าอย่าซ้ำเติมแค่นั้นเองค่ะครับสิทธิ์ในโอวาทถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์โจมตีหนักขนาดนี้นะคะมีหรอครูที่จะยืนดูเฉยๆนะคะงานนี้ต้องออกโรงกลางปีกปกป้องกันเลยล่ะค่ะสำหรับครูง้อรสุคนต้องบอกว่าปกป้องแบบด้วยความเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าทัศนคติของครูง้อเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณครูจริงๆอ่ะนะถ้าเด็กไม่ดีก็ทำโทษแต่ก็ฝากตักเตือนแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนั่นเองนะใช่ค่ะซึ่งก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะจนกระทบชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเด็กทำไม่ถูกจริงนะคะก็สมควรที่จะถูกลงโทษแล้วแต่ว่าขอเตือนเขาเรียกว่าขอวอนชาวเน็ตนะคะว่าให้วิจารณ์แต่พอดีพองามนะคะล่าสุด GTH ก็ออกแถลงการบทลงโทษของปันปันแล้วก็หนุ่มท็อปแท็บแล้วถูกพักงานงดใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเวลา6เดือนส่วน3คนที่เหลือที่เป็นนักแสดงใหม่เนี่ยอย่างตั้วนะคะหรือว่าเจมนะคะน้องเกดอย่างนี้ก็ให้งดใช้แล้วก็งดรับงานของบริษัทเป็นเวลา3เดือนครูง้อก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ส่งผลดีอย่างหนึ่งคือจะได้หันมาสนใจรายละเอียดแบบอ่อนๆแบบเขาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองค่ะไปฟังเสียงครูง้อกันเลยค่ะครูมองว่าการที่เด็กผิดจำเป็นถูกตำหนิและตักเตือนเพื่อเขาจะไม่ต้องทำสิ่งนี้อีกแต่การที่ด่าชนิดที่เด็กมันไปตีบ้านตีเมืองใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยด่ากันแบบหยาบคายครูก็มองว่าอันนี้เกินไปครูมองว่าถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจของ GTH เขาก็คิดมาดีแล้วเขาคิดมาดีแล้วว่า เด็กควรจะได้รับการได้รับผลลัพธ์จากสิ่งที่เขาทำนะคะการที่เราให้เขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันมีผลหลังจากนั้นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีในการสอนคนจริงๆเราควรศึกษาไหมควรค่ะเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนทุกนักท่องเที่ยวหรอกที่จะทำได้แต่วันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยทำให้คนไทยได้รู้ว่าแบบอ๋อไปอย่างนี้เราทำแบบนี้ไม่ได้